สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Telling Story กันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ผมก็ได้นำเอาเกร็ดน่ารู้เล็กๆน้อยๆจากจักรวาลอวตารมาฝากให้คุณผู้ชมได้รู้กันเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่ได้มีในฉบับหนังภาพยนตร์แต่จะไปขยายความในรูปแบบของคอมิกแทนนั่นก็คือแม่ของสไปเดอร์คือใครกันแน่และทำไมต้องปล่อยให้เขากำพร้าและใช้ชีวิตอยู่อย่างตาลำพังขนาดนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับอันที่จริงในหนังอวตารภาค2หรืออวตาร The Way of Water นี้เราจะเห็นตัวละครเด็กชาวโลกคนหนึ่งนะครับที่แทบจะโลดแล่นไปมาเกือบทั้งเรื่องเลยทีเดียวนั่นก็คือสไปเดอร์หรือไมค์สไปเดอร์โซโคโรลูกชายบุญธรรมที่เจ๊เก็บมาเลี้ยงครับซึ่งเราก็รับรู้ได้แค่ว่าแม่ของเขาตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างสงคราม2เผ่าพันธุ์ที่มนุษย์ต้องการจะทำลาย Tree of Soul หรือว่าต้นไม้แห่งวิญญาณเพื่อที่จะช่วงชิงดินแดนในการขุดหาทรัพยากรต่างๆบนดาวแพนโดรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแร่อันออฟเทเนียมที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลอย่างมากโดยพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าแม่ของสไปเดอร์ชื่ออะไรและมีที่มายังไงกันแน่แม่ของสไปเดอร์มีชื่อเปิดเผยในฉบับคอมิกว่าพาสโซโคโรเป็นนักบินที่ทำงานให้กับองค์กร RDA ในการสำรวจลาดตระเวนและรับส่งคนในหน่วยงานครับโดยเฉพาะหน่วยงานทหารรับจ้างและกองสำรวจจู่โจมนั่นจึงทำให้เธอมีโอกาสร่วมงานกับไมค์ควอริสผู้พันที่กลับมาเป็นตัวร้ายในหนังอวตารภาค2นั่นแหละครับโดยในขณะที่เธอปฏิบัติหน้าที่รับใช้องค์กรในดาวแพนโดร่าอยู่นั้นเธอได้เกิดไปมีความสัมพันธ์กับควอริสซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าด้วยความรักหรือว่าความสนุกหรือเปล่าแต่จากความสัมพันธ์นั่นเองที่ทำให้สไปเดอร์ถือกำเนิดขึ้นมาครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงความวุ่นวายของเหตุการณ์ทั้งสองฝั่งที่กำลังห้ามหันกันอยู่ควอริสไม่ได้มีเวลามาสนใจเรื่องเล็กๆพันนี้นะครับและคิดว่าลูกของพาสเนี่ยไม่น่าจะใช่ลูกของเขาด้วยซ้ำทำให้พาสโซโคโรเลือกที่จะคลอดลูกและเลี้ยงดูด้วยตัวเองพาเป็นเจ้าหน้าที่พลขับเครื่องบินที่มีชื่อว่าสกอร์เปียนกันชิปอยู่ในสังกัดของทีมผู้พันควอริสและก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการต่อสู้ฝ่ายมนุษย์เพื่อแย่งชิงดินแดนและทรัพยากรบนดาวแพนโดร่าด้วยแต่เนื่องจากการโจมตีของชาวนาวีที่นำมาซึ่งชัยชนะในภายหลังเธอก็ได้เสียชีวิตระหว่างการต่อสู้จากลูกธนูที่ปักเข้าท้องซึ่งก็คล้ายกันกับความตายของไมค์ควอริสด้วยเลยครับก่อนตายเนี่ยเธอยังคงเก็บลูกของสไปเดอร์ในวัยเด็กอยู่ตลอดจนวินาทีสุดท้ายเรียกได้ว่าถ้าหากเธอยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอก็คงจะเลือกปกป้องและเลี้ยงดูสไปเดอร์ด้วยความรักอันเอ่อล้นของผู้เป็นแม่อย่างแน่นอนครับเอาละครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกรอติดตามชมกันได้ในTelling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ